ริ่มจากพ่อเขาเลยค่ะเพราะพ่อเขาชอบแบบพวกสิ่งประดิษฐ์ชอบเล่นอะไรแปลกๆเงี้ยค่ะแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยพิธีกรมหัวไฟอ่ะมันก็จะหายไปแล้วเนอะเราก็อยากทําตามสมัยก่อนนะพ่อแม่เราเขาอยากให้ทำแบบว่าให้น้องกลมผมไฟเมื่อเป็นสิริมงคลของตัวน้องด้วยก็คือเอาสมัยก่อนผสมกับสมัยใหม่ที่พ่อเขาชอบโดนเนี้ยค่ะก็เลยสร้างมิติใหม่แห่งการกลมผมไฟด้วยถ้าใครเห็นเนี้ยเขาก็จะนึกถึงว่าเฮ้ยมีประเพณีนี้อยู่ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นี้เลยก็ไม่มีอะไรอ๋อลอยธรรมดาได้ไปที่ไหนอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเราลอยธรรมดาอย่างเงี้ยอีกอย่างนึงมันก็คนแก่เขาก็อันตรายด้วยถ้าไปลงเรืออันนี้มันก็ได้ทิ้งกลางแม่น้ำเลยเราสามารถแบบกำหนดจุดหมายที่เราต้องการได้เงี้ยค่ะปล่อยได้แล้วยันตกลงหลังคาตกลงหลังคาได้แล้วอ้นได้แล้วเดี๋ยวปล่อยได้แล้วต้นกดสิกดตัวไหนอ่ะปล่อยดิกดตัวไหนกดตัวไหนปล่อยเลยกลางว่าดาวเลยคือทองขวัญที่ดีที่สุดกอดไว้ไม่ให้เธอหลุดทำหัวใจแต่ไม่หยุดมีเรื่องจริงไม่ใช่น้ำมันคือเซอร์ไพรส์ที่ดีที่สุดที่ชีวิตของคนคนหนึ่งจะได้เจออยากตะโกนบอกเธอ I love youเธอวาดไว้ถึงคนในฝันต้องแบบประมาณว่าเจ้าชายในนิยายแต่พอดีเจอเธอที่พิเศษมากมายมันมากเกินกว่าฝันคือทองขวัญที่ดีที่สุดกอดไว้ไม่ให้เธอหลุดทำหัวใจแต่ไม่หยุดมีเรื่องจริงไม่ใช่ละมั้งคือเซอร์ไพรส์ที่ดีที่สุดชีวิตของคนคนหนึ่งจะได้เจออยากตะโกนบอกเธอ I love youเพ้อวาดไว้ถึงคนในฝัน